ไอสัตว์ตัวเล็กนะแบคทีเรียจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะจุลินทรีย์จุลชีพจุลินทรีย์ทั่วไปที่รู้จักกันดีนะฮะเป็นสัตว์พระโพธิสัตว์นะจำหน่อยครับตรงนี้จุลินทรีย์จุลินทรีย์นี้โดยเนื้อแท้มันแล้วมันก็จะมากำจัดของเสียนะครับจำหน่อยครับกำจัดของเสียเช่นมีต้นไม้มีผลไม้อยู่ริมตลิ่งมีแม่น้ำลำคลองน้ำไหลไปเรื่อยนะครับโอเคนะต้นไม้ต้นที่ว่านี้ผลไม้มันสุกงอมหล่นป๋อมลงไปในน้ำคำว่าเน่าเนี่ยนะคำว่าเน่าเนี่ยนะครับนั่นแหละฮะจุลินทรีย์กำลังละเลงจุลินทรีย์กำลังย่อยสลายผลไม้ที่มันเน่าที่เขาว่าเน่านั่นนะครับนั่นนะจุลินทรีย์เนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้พืชต้นพืชเนี่ยนะผลไม้ก็มาจากพืชเนาะจุลินทรีย์ตรงนี้ฮะทำให้ย่อยสลายแปลว่ามีประโยชน์นะพี่นะย่อยสลายก็คำว่าย่อยสลายก็แปลว่าตายต่อพืชมันก็ตายต่อพอพืชมันตายปุ๊บมันก็เป็นปุ๋ยอีกทีนึงหมุนเวียนให้อะไรก็ให้พืชน่ะต่อพืชต่อพืชใช่ไหมครับแต่เจ้าจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่มันย่อยออกมาปุ๊บก็เป็นอาหารของปูปลาไปนั่นเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องราวของพูดว่าไงห่วงโซ่อาหารพืชกับสัตว์จะต้องพึ่งพากันเป็นมานานตั้งแต่เกิดโลกใบนี้นะเพ่นะปัจจุบันยังเป็นอยู่และเป็นต่อๆไปอีกไม่มีจบมันเป็นห่วงโซ่อาหารของกันและกันระหว่างพืชกับสัตว์นะจ๊ะนะจ๊ะจำหน่อยพี่โอ้ยเนี่ยวิทยาศาสตร์มันมาเมื่อไหร่วิทยาศาสตร์มันก็เข้ามาพอแล้วมีกี่ปีดีเนาะนะครับวิทยาศาสตร์300 ปีได้ไหมเนี่ย